งที่แล้วเปิดตัวได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับโชว์จากทีมหญิงอย่างนิวจิ๋วเฮโร่ละเฮโร่ละเฮโร่โอ้เก่งสุดยอดเฮียแก่ไปเยอะนะอินีราจานายจ๋าแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้นิวจิ๋วสุดยอดความยากของโชว์นี้คืออะไรจ๊ะนิวจิ๋วความที่ไม่เคยทำนั่นแหละค่ะยากที่สุดเป็นรายการที่ท้าทายนิวจิ๋วมากคือเราเป็นนักร้องที่ผ่านการประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆทุกคนก็พอจะทราบดีเราห่างจากการแข่งขันมายาวนานแล้วอ่ะการแข่งขันคือมันเกิดจากความตั้งใจความรู้สึกนั้นมันกลับมาอีกครั้งนะคะรู้สึกแฮปปี้แล้วก็ฟินมากๆกับโชว์ที่นี่จิ๋วค่ะก็จะบอกว่าการทำงานของเราสองคนทุกอย่างมันกลายเป็นแบบว่าทีมเวิร์กแล้วก็ส่งพลังให้กันนะคะไม่ว่าแบบอย่างงานอันนี้มันจะเป็นงานที่ใหม่สำหรับเราแต่เรารู้สึกว่าเราก็อยากทำเราอยากลุยอะไรใหม่ๆมันเหมือนกับว่าการที่เราอยู่ในสายตาทุกคนก็คือวันที่พิสูจน์ทุกครั้งแล้วก็เรายังสนุกกับการทำงานด้วยกันค่ะนี่นิวจิ๋วครับเย้อันนี้ภูมิใจมากๆเลยนี่โธ่นี่นะเต้นกันขนาดนี้ร้องกันขนาดนี้เดี๋ยวอินี่เรียงกะหรี่ปั๊บแม้ถ้าจะเรียงกะหรี่เรียงฉันด้วยกะหรี่ปั๊บขนมกะหรี่ปั๊บชอบมากเวลาไปที่สระบุรีเนื้อนมนมดีกะหรี่ดังชอบนิวจิ๋วนี่เขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กน้อยจนโตเรียนมหาวิทยาลัยก็เรียนด้วยกันมีผัวคนละคนครับแต่ก็อยู่กันด้วยจนกระทั่งเพื่อนแต่งงานกันเลยร้องไห้ตอนเพื่อนแต่งงานเสียใจเหรอไม่อยากได้มันด้วยอันนี้มีผัวอันนี้กำลังจะมีผัวเมื่อไหร่พี่ดี้เชิญครับสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะท่านจ้าพี่ดี้พูดเป็นแขกครับอีนี่มึงยังให้กูเล่นเลยเอาปกติเอาธรรมดานะรู้สึกว่าเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้นั่งตรงเนี้ยไม่มีใครโชคดีเหมือนเราเลยอะแล้วนี่คือโชว์ที่อลังการและขลังมากคือจะดูให้สนุกก็ได้ขำก็ได้หรือจะตะลึงงันก็ได้ทุกอย่างมันเต็มร้อยไปหมดมันช่างคิดกันช่างทำกันเหลือเกินอยากจะบอกอย่างเดียวคือรู้สึกโชคดีมากที่ได้ดูโชว์นี้ขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะขอบคุณครับมันแทบไม่ต้องพูดอะไรจริงๆเหมือนที่พี่ดี้บอกนะเป็นรู้สึกเหมือนพี่ดี้นะคือตั้งแต่เริ่มต้นจนจบอ่ะไม่มีช่วงไหนที่แบบละสายตาออกไปจากตรงนี้ได้เลยอ่ะเป็นรู้สึกเหมือนเขากลืนไปกับโชว์เลยอ่ะแดนเซอร์ Dancer ทุกคนเสื้อผ้าฉากทุกอันมันเหมือนอยู่บอลีวูดจริงๆอ่ะแล้วยิ่งพอแบบคุณโปรยไอ้แป้งไอ้นี่ไอ้สีเนี่ยมันยิ่งมันดูแบบอลังการมากอ่ะมันดูกลมกลืนไปหมดเลยนะเหมือนเราดูละครเวทีทั้งหมดไม่ได้โฟกัสอยู่แค่2คนอ่ะเป็นเชื่อว่าโชว์นี้นะจะเป็นโชว์ที่คนจะต้องเปิด YouTube กลับมาดูเยอะมากที่สุดอีกโชว์นึงขอบคุณมากจ้ะนายจ้ะขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะจ๊ะดูแล้วรู้สึกยังไงอันนี้บอกเลยว่าคือโชว์นี่คือดีมากแต่ว่าตอนที่มีแขกคนนึงแล้วมาเป่าแล้วปีนั้นงูออกมาคิดถึงสุภาษิตไทยว่าอะไรครับเจองู
เจอแขกให้ตีมือก่อนเดี๋ยวก่อนมึงจะพูดมึงไม่ได้พูดแขกมึงพูดสุพรรณบุรีกัปตันคุณไหวไหมคือผมไม่ได้ทั้งสุพรรณทั้งแขกเลยนะฮะสำเนียงคุณลองดูสวยมากเมื่อกี้คุณลองดูลองดูนิดนึงเมื่อกี้ผมลุกขึ้นยืนตบมือเดียวแม่ทั้งสุพรรณทั้งแขกก็ไม่ได้เออหมอนก็ไม่ใช่แล้วทีมเราทำไงดีวะไม่เป็นไรฮะเรามีตัวแก้เกมอยู่เรามีหมอฤทธิ์อยู่หมอฤทธิ์อย่าเพิ่งตัดสินใจครับทุกคนอันนี้มีหมองูใช่ครับนี่หมองูหมองูตายเพราะงูอะไรนะหมองูหมองูได้หมองูแต่แกหัวงูอีนี่เห็นหนวดมันนะจ้ะนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงอะไรไอ้ที่การรองเท้ากัดเดี๋ยวมาดูนะว่าหมอฤทธิ์จะโชว์อะไรในเดอะโชว์ศึกชิงเวทีเฮ้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเย้ช่วงหน้าทีมชายงัดไม้เด็ดส่งหมอฤทธิ์มาแก้เกมโชว์ของเขาจะทำให้ทุกคนรักหมอมากขึ้นครับกับโชว์ที่จะทำให้ทุกคนต้องตาตึงไปทั้งหัวใจให้ดีที่สุด